ผู้ชมครับคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานเสวนาการคบพดคลื่นความโน้มถ่วงนะครับซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ทำนายไว้เมื่อกว่าศตวรรษการค้นพบอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้นะครับมีที่มาอย่างไรและจะช่วยไขปริศนาของจักรวาลได้อย่างไรบ้างติดตามได้จากรายงานครับความโน้มถ่วงที่ค้นพบเป็นครั้งแรกของโลกนี้เป็นคลื่นความโน้มถ่วงที่ถูกทำนายไว้ด้วยทฤษฎีสัมพันธภาพทั่วไปของอัลส์เบิร์กไอน์สไตน์เมื่อปี1906ซึ่งมีการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงทางอ้อมได้เมื่อปี1974และจากการสังเกตการโคจรของดาวนิวตรอนคู่ที่พุ่งเข้าหากันเรื่อยๆเป็นรูปก้นหอยเนื่องจากสูญเสียพลังงานจากการแผ่ความโน้มถ่วงหรือที่เรียกว่าหลุมดำแบ็คโฮซึ่ง2ดวงนี้ที่มีมวลเท่ากันกับดวงอาทิตย์29ดวงและ36ดวงหรือแปลว่าหลุมดำนั้นโคจรรอบกันและกันซึ่งมีอยู่จริงและเป็นการชนกันก็สามารถเกิดขึ้นในช่วงชีวิตของเอกภพในปัจจุบันโดยคลื่นความโน้มถ่วงที่เกิดขึ้นนี้มีขนาดเล็กกว่าโปรตอนถึง 1,000 เท่าและเกิดเพียงเสี้ยวมิลลิวินาทีแต่ด้วยความสามารถของเทคโนโลยีของมนุษย์อย่างไลโก้ก็สามารถตรวจจับได้คลื่นความโน้มถ่วงคือการที่วัตถุที่มีมวลมากๆเนี่ยมีการเคลื่อนที่และทำให้อวกาศรอบๆมวลเนี่ยเกิดการกระเพื่อมนะครับการค้นพบครั้งนี้มันเป็นหลุมดำประเภทแรกครับที่แต่ก่อนเราเคยเจอมันที่แถวๆ10เท่าของมวลดวงอาทิตย์แต่คราวนี้เราเจอแถวๆ30นะครับ30เท่าของมวลดวงอาทิตย์ซึ่งก็เรียกว่าเป็นการค้นพบใหม่เราไม่เคยเจอหลุมดำที่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงนับว่าเป็นการยืนยันของทฤษฎีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นักฟิสิกส์ผู้ตั้งทฤษฎีของคณิตศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นว่าในสิ่งแวดล้อมนั้นมีอนุภาคมวลและคลื่นชนิดต่างๆมากมายรวมทั้งเป็นเจ้าของทฤษฎีสัมพันธภาพที่อธิบายถึงความสมดุลแห่งทุกสิ่งในจักรวาลเมื่อราว100ปีที่แล้วซึ่งก่อนหน้านี้เคยเกิดหลุมดำขึ้นแล้วหลายครั้งแต่เป็นการตรวจพบในลักษณะทางอ้อมและหลังจากที่มีการตรวจพบคลื่นความโน้มถ่วงนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์จะนำคลื่นนี้มาแปลงเป็นคลื่นวิทยุเข้าด้วยกันการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงยังจะช่วยให้นักดาราศาสตร์สามารถไขปริศนาและปรากฏการณ์ได้หลายอย่างทั้งหลุมดำและการหลอมรวมของดาวนิวตรอนครั้งนี้เป็นการเจอตรวจวัดได้โดยตรงเป็นครั้งแรกนะครับทำให้เรามั่นใจว่าเรามีความสามารถพอที่จะตรวจวัดมันได้แล้วก็ถามว่าประโยชน์ในอนาคตก็คือมันจะเปิดกว้างสำหรับความรู้เหมือนเป็นตัวกลางที่เราเอาไว้หาความรู้ใหม่ๆได้ครับการตรวจจับคลื่นความโน้มถ่วงได้ในครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกที่ทำให้นักฟิสิกส์มีความหวังในการตรวจจับสัญญาณคลื่นความโน้มถ่วงอื่นๆได้มากขึ้นซึ่งในอนาคตคาดว่าจะมีการเกิดหลุมดำมากกว่า5หลุมที่กำลังจะเข้ามาชนกันรวมทั้งการเกิดระบบดาวคู่มากกว่า40ระบบการค้นพบคลื่นความโน้มถ่วงในครั้งนี้จึงอาจเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะตามมา